ดูห้องขี้มีรองเท้าสองคู่เขียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นของเธอพี่จำไม่ลืมอีกคู่หนึ่งเป็นของคนคนอื่นชักหน้าขมขื่นมาทำอะไรในห้องขี้ของกูฮะอ้าววันนี้มึงไม่ได้หวงแฟนหรอกเนี่ยเรื่องแฟนไอ้พี่ไม่หวงหรอกคาสโนวาอย่างพี่แต่ห้องขี้นี่พี่ไม่ยอมจริงๆว่าแต่ใครวะเนี่ยอ๋อหน้ากูงคุดโอ้กูชัดเจนละมาเก็บดอกแล้วค่ะไปละกูถอดประตูห้องขี้วิ่งแล้วอ้าวเฮ้ยแล้วของในบ้านมึงอ่ะช่างมันตอนนี้ประตูห้องขี้สำคัญที่สุดจะโน้นมึงคือโทรศัพท์โทรทัศน์มึงเอาไปเลยอ้าวเฮ้ยทำไมเป็นงานไปวะน่ะอีเจ๊ยุ้ยมันหน้าเลือดมาเก็บดอกแต่ละทีงานประตูห้องขี้กูไปด้วยเวลากูเข้าห้องน้ำไปเจิดไปและหนึ่งคำถามแล้วมันจะงัดไปทำสากอะไรวะนะและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมนะคะคุณนี่เลยเพจพ่อมดเคลเวอร์เพย์ค่ะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยผู้ใช้แค่ Open ID เท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างนะคะถูกกว่าเติมเองแบบ 100% แต่ถ้าจะเติมถูกกว่านี้แนะนำเจยุ้ยเติมเกมนะคะแสนบาทได้1คูปองค่ะคุ้มมากเดี๋ยวนะเจ๊แต่เคเบิลเพย์เขาเปิด24ชั่วโมงนะอุ๊ยเจยุ้ยเติมเคนก็เปิด24ชั่วโมงเหมือนกันค่ะแอดมินคือโวขาดโอ้โหแอดมินโวขาดกินกาแฟแล้วขึ้นไปทำงานบนเสาไฟฟ้ากูหัวจะปวดเรียนคุณลูกหนี้ที่เคารพนะคะด่าซีหนี้ 1,500 เนี่ยเมื่อไหร่จะจ่ายคะให้ผมพูดตรงๆเลยไหมเจ๊ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเลยค่ะพูดแหละนะเมื่อกี้อะไรนะไม่จงไม่จ่ายโอ้ยบอกอีกอย่างเลยคือดอกเบี้ย1,500ตอนนี้ขึ้นเป็น15ล้านแล้วค่ะกูยืม1,500ตอนนี้15ล้านเอออย่างน้อยมันก็ดีกว่าเพื่อนกูอะยืมเจ๊เป็น20ติดหนี้200,000ทุกวันนี้ยกประตูห้องขี้หนีหัวซุกหัวซุนเลิศเลิศอ๋อไม่จ่ายนี่เหรอดาซี่อย่าอยู่เลยมึงไม่จ่ายไว้ทำไมมีมึงกูก็ไม่มีหนี้ต้องจ่ายตีเลยค่ะฟิกเกอร์สกิลหลอกและยิงธรรมดาฟิกเกอร์สกิลหยอกแล้วลิงเดือบันอวะเดี๋ยวนะเจ๊มึงสับสนอะไรปะเนี่ยนี่แหละคือบาปกรรมของคนที่งัดประตูห้องขี้บ้านคนอื่นเวรกรรมจะทำให้ลิ้นพันกันสวัสดีจ้าลูกนี้ฟลอเรนติโนยืมตังค์ไปซื้อบิกินี่ตัวใหม่นี่เมื่อไหร่จะคืนค่ะเจ๊เดี๋ยวผมลำพันดอกเจ๊ลำแบบนี้ตัดเดี๋ยวเป็นไงครับเจ๊การลำขัดดอกของผมเนี่ยที่คนอื่นได้ลำขัดดอกที่กูงัดประตูห้องขี้ขัดดอกมึงมีปัญหากูและเจ๊ Hello everybody ลูกนี้ทั้งหลายค่ะได้เวลาจ่ายดอกแล้วค่ะไม่จ่ายประตูห้องขี้กับโอ้ยสดสูงสดใหญ่ป้าไอ้ประตูห้องขี้กูต้องรอดเดี๋ยวเป็นไรอะฟลอเรนติโนไอ้เจ๊ยุ้ยมันเอาดอกกูไปขัดดอกแล้วกูจะลำมาละกูจะเอาอะไรลำไม่เป็นไรเพื่อนคิดในทางที่ดีว่าอย่างน้อยมึงก็มีประตูห้องขี้คอยเยียวยามึงอยู่แล้วกูจะเอาประตูห้องขี้มาทำอะไรโยยานบิ๊กดึงวิญญาณอุ้ยตายแล้วลูกนี่ประชุมกันเยอะเชียวทำอะไรกันอยู่คะแกล็กก็มีนี่นะฟอร์เรนก็มีนี่อุ้ยมีนี่กันทุกคนเลยอ่ะอุ้ยเลือกไม่ถูกเลยใครดีนะใครตีคองอยู่อ๋อแวนตีคองจำได้แวนก็ติดนี่แล้วนี่งั้นก็เอาคองขัดดอกแล้วกันนะคะโอ้ยเจ๊หน้าเลือดกูตีมา 3-4 วันแล้วมึงล้านช็อตแบบนี้เลยเหรอเอาหน่าอย่างน้อยมึงเสียคองก็ดีกว่าเสียประตูห้องขี้แบบกูแล้วกันมึงฝังใจอะไรกับประตูห้องขี้เยอะแยะวะเนี่ยและเนื่องด้วยทุกคนติดนี่เจ๊นะคะเจ๊แล้วบ้านทุกคนเนี่ยขัดดอกนะโอเคลบไป20บาทเดี๋ยวๆอีเจ๊บ้านใหญ่แตกมึงหักแค่20เนี่ยนะโอ้โหบ้านใหญ่แตกมันหัก20แล้วประตูห้องขี้ไอ้นั่นมันลดไปเท่าไหร่วะเนี่ย Hello everybody ลุงลี่ทั้งหลายตอนนี้เจยุ้ยเปลี่ยนชุดใหม่มาแล้วค่ะอุ๊ยข้างบนนี่หายแต่นี่ที่ยืมไปซื้อชุดโกโกวาเมื่อไหร่จะคืนค่ะเห็นใจผมเด็กเจยืมไปซื้อชุดโกโกวาผมได้ชุดหมามาแทนมันก็ดีกว่าของตูอยู่ยืมไปซื้อประตูห้องขี้กูได้ประตูห้องน้ำมาแทนฮะแล้วมันไม่ใช่อันเดียวกันเหรอวะเดี๋ยวนะจำได้ว่าเลี้ยวมาได้ยืมเงินเจ๊ไปซื้อหอกยูนิคอร์นมาใช่ไหมเมื่อไหร่จะจ่ายเดี๋ยวผมค่อยจ่ายก็ได้ครับเจ๊ตอนนี้ยังไม่มีจังงั้นก็ขอลาสช็อตขัดดอกนะคะยืมไป250ตอนนี้หนี้ทั้งหมด 2.5 ล้านเนาะโอ้โหยืม250หนี้ 2.5 ล้านดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่วะเนี่ยก็ยังดีกว่าของกูนี่มีเงินจ่ายแต่มันไม่เอา
เอเลนดอร์ได้ยืมตังค์เจ๊250ไปเติมเกม GTA ดังนั้นขอเอามังกรขัดดอกนะคะโอ้เจ๊ฮาฟเจ๊ทำแบบนี้แล้วผมจะจีบหญิงที่ไหนเจ๊ฮาฟไฮยเต้นี่ไม่มีตังขัดดอกเลยใช่ไหมดังนั้นก็นั่นแหละนะไปหาตังมาขัดดอกเดี๋ยวนี้เอ๊เอาอะไรขัดดอกดีนะเอามาจูฮังคีมันมาขัดดอกเลยเจ๊แต่หน้าตาภายใต้หน้ากากของไฮยเต้ก็ดูดีนะดังนั้นยอมให้ผลัดดอกไปก่อนแล้วกันนี่เอเลนดอร์ผู้หนุ่มสายฝอหล่อได้นะแต่คืนนี้ด้วยนะคะถ้าไม่คืนเนี่ยกุลาปิก้าที่เจ๊จ้างมาแล้วนะคืนด้วยนะคะเจ๊ผมไม่ตังค์ขาดเป็นอย่างอื่นได้ไหมฮะผู้เอาประตูห้องขี้มันบาลิเจ๊คนหล่อๆไม่มีประตูห้องขี้กูก็อยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าเอาเป็นว่าเจ๊เห็นแขกหน้าตายอมปล่อยไปวันนึงโอ้ชีวิตนี่ยุ้ยขอเบิกอ่ะอุ้ยเมื่อกี้พูดอะไรเหรอมีหน้าไม่ได้ยินเลยอ่ะแบบขอเบิกอะไรนะเบิกค่าจ้างเบิกอะไรไม่รู้เลยไม่รู้โอ้ส้นสูงเต็มหน้าเลยเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดนี่เอมิลี่ซื้อตังเจ๊ไปซื้อรองเท้าใช่ไหมอุ้ย250 2.5 ล้านเหมือนกันคืนด้วยค่ะนี่เจ๊เอมิลี่มันคืนไม่ได้หรอกงัดประตูห้องขี้มันมาเลยเจ๊พูดดีมีเหตุผลใช่ไหมล่ะเจ๊งัดออกมาเลยประตูห้องขี้งัดเลยเจ๊งั้นก็ขอเกิบดาวเทียมของเอมิลี่เนี่ยขัดดอกแล้วกันนะว่าคุณนี่มีหน้ามาจ่ายค่าจ้างเลยนะรับไปค่ะเดี๋ยวก่อนนะยุ้ยที่ปามาเมื่อกี้ไม่ใช่เงินนะส้นสูงนะนะอุ๊ยตายแล้วขอโทษค่ะสงสัยน่าจะจำผิดระหว่างเงินกับส้นสูงให้อภัยเนาะงัดประตูห้องขี้มันออกมาเลยมีนะคืนนี้แหละเดี๋ยวครูพาไปงัดประตูห้องขี้ออกแล้วให้มันขี้แบบประเจิดประเจิดยุ้ยกรุณาจ่ายค่าจ้างเดือนด้วยค่ะตั้งแต่สมัยทำงานด้วยกันจ่ายมาค่ะนี่ไงคะจ่ายเลยนะค่าจ้างอ่ะค่าจ้างตาช้างดาวซะด้วยอีเจยุ้ยอะไรของมึงเนี่ยค่าจ้างไม่ใช่ส้นสูงเอเลนดอร์ค่ะจ่ายนี้ด้วยค่ะพ่อหนุ่มหน้ามนต์พ่อคอนเทสตีเจ๊ฮาร์ผมไม่ไปทางครับเจ๊ลั่น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 เก็บนี่มีความสุขจังเลยใครอยู่นะเอเลนดอร์โอ๊ยเดี๋ยวเอเลนดอร์อย่าเปล่าเอเลนดอร์โอ๊ยอย่านี่เจ๊ครับแค่นี้มันพอที่จะจ่ายหนี้ได้ไหมได้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะอ้าวอีเจ้แค่นี้บอกพอจ่ายหนี้ประตูห้องขี้กูนี่มึงงัดไม่หยุดเลยนะลั่น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 ลาอารมณ์ดีเหลือเกินอารมณ์ดียังไงเต็มกระบาลกูเลยนี่เอมิลี่เจ้ขอรองเท้าได้ไหมโอ้ชอบเป็นรองเท้าก็เอาไปเลยหมายถึงขอรองเท้าฟาดหน้าได้ไหมส้นสูงนะยูโนแหมวันนั้นเราจะไปเก็บดอกที่บ้านแปลรองเท้าขัดดอกรองเท้ามันมีอย่างละข้างฮัลโหลมึงสะสมรองเท้ายังไงเนี่ยมึงสะสมอย่างละข้างนะฮะโอ้เจ๊ไม่รู้จักคำว่าแฟชั่นหรือไงอ๋อแฟชั่นนะพอเข้าใจอยู่ที่กูไม่เข้าใจเลยก็คือข้างหนึ่งเป็นรองเท้าบู๊ทข้างหนึ่งเป็นส้นสูงแล้วกูจะใส่ยังไงเจ๊คะจ่ายเงินเดือนด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวจ่ายหน้าด้วยค่ะเจ๊เดี๋ยวจ่ายด้วยค่ะก็จ่ายแล้วเจ๊จ่ายให้ก็ได้เจ๊คะมันใช่เงินแน่เหรอเจ๊โทษทีนะมีน่าพอดีเจ๊น่าจะหยิบผิดอ่ะนี่หนูโดนส่งติ่งเจ๊กี่รอบแล้วครับเนี่ยไม่ไหวเลยลูกนี่วันนี้ไม่มีใครจ่ายเลยสักคนน่ะแบบนี้ก็ทำเนียมเดิมนะคะขอบ้านขัดดอกแล้วกันนะคะลูกนี่แต่ละคนเอมิลี่เอเลนดอร์ลาสไฮยเตแล้วก็มีหน้าใช่ไหมโอเคลบคนละ20บาทเย้จบสักทีห้องขี้กูปลอดภัยแล้วไปได้เวลาใช้ประตูแล้วมึงเอ้ยอ้าวนี่มึงยังไม่ได้ประกอบกลับแล้ววะเนี่ยก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะฮะที่ดูกันจนมาถึงตอนนี้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่างูนะครับแต่เดี๋ยวก่อนคลิปมันยังไม่จบนะครับผมเพราะช่วงท้ายเนี่ยคุณเห็นไอ้รูปภาพหน้าปกเจยุ้ยได้มั้ยช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นวิธีการวาดนี้นะครับผมที่ผมวาดขึ้นมาทั้งหมดนะถ้าใครสนใจชอบการวาดรูปอะไรแบบนี้ก็สามารถดูได้นะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็ดูแลตัวเองนะครับผมบรรยากาศสภาพบรรยากาศมันไม่เรียกว่าบรรยากาศดิเขาเรียกว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลตัวเองด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็เพิ่งเป็นหวัดไปนะครับขอให้ทุกวันเป็นแต่วันดีๆทั้งนั้นเลยนะครับผมรักทุกคนนะครับบ๊ายบายไปก่อนนะมั่ว